สวัสดีครับชาวลัคนากุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนากุมนะครับในช่วงของวันที่15ถึง30เมษายน2566นี้นะครับเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของประมาณครึ่งเดือนหลังนะสำหรับเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรจะเป็นคำพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปสำหรับโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นคลิปสเปเชียลให้กับชาวลัคนากุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวลัคนากุมนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือราหูนะครับได้โคจรอยู่ที่เรือนสหัสชะนะครับเรามาดูกันว่าคุณคิดอะไรยังไงตอนนี้นะครับดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนสหัสชะเนี่ยแปลว่าชาวกลุ่มลัคนากุมเนี่ยโฟกัสกับในเรื่องของเขาเรียกว่าสังคมเพื่อนพ้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของญาติพี่น้องเป็นซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวแต่รู้สึกว่าเราจะโฟกัสกับเรื่องสังคมพี่น้องนะครับเพื่อนเนี่ยมากเกินไปทำให้คุณกับสังคมกับพวกเนี้ยนะครับมีปัญหากับในเรื่องของมุมมองอารมณ์ความรู้สึกความคิดของชาวกลุ่มด้วยนะและกดดันกับในเรื่องของความรู้สึกด้วยเพราะว่าอย่างนี้ครับชาวกลุ่มลัคนากุมคือดาวราหูใช่ไหมเลข8เนี่ยโคจรอยู่ที่เรือนสหัสชะเนี่ยตามจริงมันก็ดีนะคุณติดต่อสื่อสารอะไรเนี่ยปกติแล้วดีหมดเลยถ้าไม่มีดาวดวงอื่นๆยกเว้นดาวราหูดวงเดียวนะครับมันถือว่าดีนะแต่ในช่วงของปีนี้เลยแล้วกันหรือครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาเนี่ยดาววินาศเนี่ยโคจรเข้ามาทับลัคนากุมแต่ได้ตำแหน่งเป็นเขาเรียกว่าอุดมนรราศีกับได้เป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีถ้าเรารู้จักนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวจะดีมากแต่ถ้าคุณมีโลกส่วนตัวมากเกินไปก็จะทำให้อึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคู่ครองคนรักอาจจะดูเหมือนกับร้อนอกร้อนใจดูไม่ตอบรับกับสิ่งที่คุณเป็นอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวคู่ของคุณคือดาวอาทิตย์เลข1ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราศีเมษเป็นอุดเลยอยู่ในเรือนสหัสชะใช่ไหมครับแสดงว่าชาวกลุ่มลัคนากุมเนี่ยจะมีประเด็นมีปัญหานะครับมีการทะเลาะกันกับในเรื่องของคู่ครองคนรักกับทางบ้านนะครับกับครอบครัวกับในเรื่องของเพื่อนพ้องสังคมเอาง่ายๆชาวกลุ่มลัคนากุมเนาะอย่าเพิ่งพาแฟนไปเปิดตัวหรือคุณเองอย่าเพิ่งไปเปิดตัวกับทางแฟนของเขาทางญาติของเขาหรือทางพี่น้องใดๆสังคมทุกอย่างปิดไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดเผยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเลยไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือทางเขาเนี่ยอย่าเพิ่งไปเพราะถ้าเกิดไปตอนนี้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหากับการทะเลาะกันการไม่ถูกชะตากันการมีประเด็นมีความรู้สึกสิ่งต่างๆกับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าดาวความรักของคุณเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งเป็นสาชะเนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวราหูก็คือดาวประจำตัวของคุณแล้วไปอยู่ในเรือนสาชะคือเรือนพี่น้องเพื่อนพ้องสังคมนะครับญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้มันทำให้ปัญหาสิ่งต่างๆอ่ะประดังประเดเข้ามานะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันมักจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกของชาวกลุ่มอาจจะดูไม่ค่อยแน่นอนมีความปั่นป่วนมีความรู้สึกแบบมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบจิตตกหรอมีปัญหาหรอหมอก็ในเรื่องของความรู้สึกเนี้ยประมาณเนี้ยได้นะครับเพราะว่าอะไรครับดาวพุธเนี่ยมาจากภพเรือนปุตตะนะครับแล้วมาจากภพเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสหัสชะแล้วร่วมกลุ่มกับดาวปัตตานีแล้วก็ดาวประจำตัวแล้วก็มีดาวพระราชบดีมาจากราพากับการเงินโอเคแสดงว่ามีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับกับในเรื่องของความรักแล้วก็มีเรื่องของความกดดันของสังคมสิ่งต่างๆกับญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็ได้อาจจะมีการแบบเหมือนตกลงกันไม่ได้คิดกันไม่ตกว่าแบบฝ่ายนี้ก็เรียกร้องสินสอดแบบนั้นแบบนี้ฝ่ายนี้ก็เรียกร้องสินสอดฝ่ายนั้นแบบนั้นแบบนี้มันทำให้เหมือนกับว่ามีการเปรียบเทียบอะมีความรู้สึกเหมือนแบบทะเลาะกันเรื่องของโภ
ผลประโยชน์เรื่องของการเงินเรื่องของอะไรแบบนี้มันดูไม่ลงตัวก็เลยทำให้ชาวกลุ่มอาจจะต้องรับบทหนักนิดนึงอ่ะกดดันหน่อยนะครับร้อนอกร้อนใจกับคนที่เป็นเพื่อนกับสังคมกับพี่น้องนะครับกับคู่เนี่ยมันเลยปัญหามันโดยแบบดูเหมือนลามบานปลายไปเยอะแยะมากมายหลายอย่างเหมือนกันแล้วดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นพินทุบาทเรื่องอารมณ์ความรู้สึกไปถึงดาวเกตด้วยมีความว้าวุ่นใจไม่ตกกังวลเครียดนะครับกังวลแล้วก็มีความรู้สึกใจร้อนมีความรู้สึกหุนหันพันแล่นบางทีเนี่ยเขาพูดอะไรมาแบบนี้เราก็ตอบโต้ไปเลยนะครับทันควันเลยแบบนี้มันอาจจะทำให้ยิ่งทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหาใจกันในหลายๆรูปแบบที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งต่างๆตามมาแล้วก็ใช้อารมณ์เกินไปบางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกหัวร้อนหัวเสียนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดซะจนแบบอยากเลิกอะประมาณนั้นได้เลยนะดังนั้นชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะต้องพยายามบริหารในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสภาวะจิตใจก็อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปพาแฟนไปพบญาติพี่น้องเพื่อนพ้องหรือสังคมของเราหรือตัวเราเองก็อย่าเพิ่งไปเข้าสังคมกับเพื่อนกับแฟนของแฟนก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับพูดง่ายๆคือแบบนิ่งๆสันโดษเงียบๆไปก่อนในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาจริงๆมันจะไปกินไปถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาเดือนหน้าเลยนะครับก็อาจจะต้องแบบมีโลกส่วนตัวนิดนึงก็ดีแหละนะครับคืออาจจะติดต่อสื่อสารกับคู่ได้บ้างแต่อย่าตัวติดกันพยายามมีระยะห่างกันนิดนึงแล้วก็อย่าเพิ่งไปเปิดตัวก็ประมาณนี้แหละนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหามากหรอกส่วนมากก็มีปัญหาอีกนิดนึงก็คือเรื่องของบางทีหงุดหงิดเอาแต่ใจหน่อยกับอารมณ์ความรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจนะครับพอบางทีเรารู้สึกว่าแบบมันร้อนอะนะครับเราก็พยายามอย่าทำให้ตัวเองร้อนเหมือนกับอากาศแบบนั้นอะเพราะบางทีแล้วอะเราอาจจะมีอารมณ์ขึ้นง่ายอะนะครับคิดอะไรทำอะไรมันก็เหมือนกับว่าปั่นป่วนไปหมดเลยกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วไม่ถูกตอบโจทย์แบบนั้นอะดังนั้นอะเราก็ไม่ควรที่จะไปมีปัญหาหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมครับก็ค่อยๆทบทวนหรือค่อยๆตัดสินใจค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วทุกอย่างอาจจะค่อยๆดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆคลี่คลายนะเท่าที่ดูแต่ว่าอาจต้องใช้เวลาแล้วมองการไกลในอนาคตข้างหน้าบางทีความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปแล้วปัญหาของคุณมันจะค่อยๆควบคุมนะครับแล้วค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตัดสินใจทำอะไรแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมแบบเนี้ยเป็นต้นก็ได้เช่นกันนะครับก็โอเคสำหรับชาวกลุ่มก็ยังสามารถคลี่คลายได้ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ยังสามารถที่จะพยายามนะครับคอนโทรลแล้วก็ฮีลลิ่งกันและกันได้แล้วเรื่องการเงินอ่ะอย่าเพิ่งให้คู่อ่ะนะครับไปอย่าไปเซ็นกู้เซ็นค้ำอะไรให้กับคู่เนาะเพราะงั้นเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับคู่ได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าคู่เนี่ยอาจจะพาคุณอ่ะเดือดร้อนได้ในช่วงนี้เนาะก็ประมาณสักเดือนเมษากับพฤษภาเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเราไม่อยากดูไกลกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีผลกระทบมากเกินไปนะครับเท่าที่ดูคือระยะประมาณ1เดือนนี้ก็คือ15ถึงวันที่15เมษาถึง15พฤษภาโดยประมาณที่คุณอาจจะยังต้องระมัดระวังเรื่องของผลประโยชน์เงินนะครับหรือส่วนแบ่งสิ่งต่างๆกับในเรื่องของคู่ครองคนรักเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอมันเกิดปัญหาแล้วมันยากนะที่เราจะแก้ไขหรือว่าเราจะมองหน้ากันติดกับในเรื่องของความคิดแต่ถ้าเราแบบไปช่วยเหลือซัพพอร์ตคู่ได้ก็โอเคนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบให้จนเกินตัวนะให้แบบช่วยเท่าที่ช่วยได้อะมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราช่วยมากเกินไปมันบางทีมันก็จะเป็นเหมือนกับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะประมาณนั้นก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ความมั่นคงเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าพันธุใช่ไหมครับโอเคอยู่ในเรือนพันธุคือความมั่นคงกับครอบครัวแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้คอมมิตเมนต์เนาะมันก็มีโอกาสได้คอมมิตเมนต์นะแต่เราต้องไม่รีบแล้วก็ไม่ไปบังคับในการที่จะแบบเหมือน
กดดันเขาอะที่จะให้พูดนะครับในเรื่องของการเรียกร้องคอมมิตเมนต์ใดๆเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยดวงดาวเนี่ยชุมนุมกันเนี่ยในราศีเมษเนี่ยมันเป็นดาวที่อาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับในการที่มันจะเป็นในเรื่องของการขัดแย้งกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเกิดจากตัวเราเป็นหลักด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเกิดจากคนอื่นแบบ 100% นะมันอาจจะเกิดจากที่ตัวเราเองด้วยนะครับที่มีผลลัพธ์ตรงนั้นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเข้าร่วมกับดาวดวงอื่นๆดาวราหูคือดาวประจำตัวและดาวเสาร์ก็ทับส่งเกณฑ์ถึงดาวแบบนี้เป็นต้นเลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะแปรปรวนไม่ค่อยชัดเจนในช่วงนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะของความรักความสัมพันธ์ถ้าเราอ่ะไม่รีบเกินไปอ่ะความรักความสัมพันธ์ยังพอมีโอกาสกู้กลับคืนมาในทิศทางที่ดีได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบู่พยาด้วยนะครับขอบคุณครับ